ไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมซาลาวในฮุนยูเบเกิร์นเซา3ปีนะซึ่งมาล่าสุดในตอนบ่ายของมือวานนี้ก็คือวันที่31สิงหาคม2023ก็ได้ออกเดินทางไปประเทศทาจิกิสถานเพื่อว่าเขาห่วมกันคันบาเตะชิงแซมอาซีในหุ่นยูเกิร์นเซา3ปีประจำปี2024ซึ่งว่าจะเป็นการขันในรอบคัดเลือกนะซึ่งว่ารอบคัดเลือกมันก็จะแข่งขันในระหว่างวันที่6-12กันยายน2023นะซึ่งว่าทีมซานลาวเฮาก็ได้เดินทางไปเมื่อวานนี้จะฮอดในตอนแรกของมื้อนี้ก็คือวันที่1กันยายน2023ซึ่งนี่ก็จะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมซาลาวเฮานะซึ่งว่าเซา3นักเตะก็ได้เดินทางไปพร้อมๆกับคณะนำเนาะส่วนมาทางด้านอีก1คนก็คือทางด้านโรมันอันก็อตนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งเพิ่นก็จะได้เดินทางไปสมทบภายหลังเนาะกระทาติดตั้งเรื่องกับเพิ่นจะมีการอัปเดตกันอะไรเดี๋ยวแอดมินจะมีการอัปเดตให้ทีมก็แล้วกันเนาะเพิ่นจะลงซ้อมกันเมื่อใดเนาะคาดว่าจะลงซ้อมกันในมืออื่นวันที่2กันยายน2023นะสว่าทีมซาลาวเฮาก็อยู่ในกลุ่มไอ้นะรวมกับทางด้านออสเตรเลียทาจิกิสถานเจ้าภาพของกลุ่มนี้และก็สปป.ลาวเฮาเนาะส่วนไปอีก1ทีมก็คือทางด้านเกาหลีเหนือแต่ว่าเพิ่นก็ได้มีการประกาศถอนตัวไปแล้วนะเฮ็ดให้กลุ่มไอ้ของเฮามีเพียง3ทีมนะสำหรับตารางแข่งขันของทีมซาลาวเฮานัดทำอิฐก็จะลงสนามในวันที่6กันยายน2023เวลา 3:30 นพบกับทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานส่วนวันนัดที่2จะแข่งขันในวันที่9กันยายน2023เวลา 3:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะทีมซาลาวก็จะพบกับทางด้านออสเตรเลียสำหรับจะแข่งขันอยู่ที่สนามรีพับลิกันเซ็นเตอร์สเตเดียมนะซึ่งก็ตั้งอยู่ในนครหลวงลูซันเบประเทศทาจิกิสถานนะทั้ง2นัดกันเลยนะเพิ่นจะแข่งขันอยู่ที่สนามดังกล่าวเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับเซา3ลายซือนักเตะของทีมซาลาวชุดนี้ไปเบิ่งกันอีกครั้งนึงก็คือเริ่มกันที่พวก3ประตูก็คือกบโลกทิพย์เนาะจากสโมสรเอสตราสนะไซสอนทวงจากสโมสรเมืองฮาดในลาวลีก2นครหลวงอนุรักษ์วิรพลจากสโมสรมาสเตอร์7 FC กองกลางผู้ก่อมีพุทธพงษ์สังวิไลจากเอสตราอนันตศาสีคงพันจากเอสตราคำสง่าพิมพ์สอนจากจันทบุรีในลีก2นครหลวงอนุรักษ์วรรณราชจากจันทบุรีลีก2นครหลวงอินทจักรศรีสุพรรณจากสมสรบานเตะหลวงหัวบางจิตรกรวรรณจรจากหลวงหัวบางส่วนมากองกลางครับก็มีจันทพิชัยขุนทมพรจากสมสรเอสโซล่าลามดทองคำสวัสดิ์จากสมสรเอสโซล่าอนุสรไซปัญญาจากเอสโซล่าพุทธลักษ์ทองสนิทจากเอสโซล่าจันทวิพรภูมิสวรรค์จากนำทาอนุรักษ์ไซยันละจากนำทาสุพันธ์คำใบอ่อนจากสังน้อยธนุทองเกียรตินรงลบจากสังน้อยพรสวรรค์แก้วนุจันจากสังน้อยสอนสนิทพรมจันจากมาสเตอร์7 FC สำหรับกองหน้าก็ประกอบมีพรมาโคตรภูธรจาก SCT ในลีก2นครหลวงทิพจันทร์คำใบอ่อนจากจันทบุรีในลีก2นครหลวงโจนี่แหวนประเสริฐจากเอสโซล่าแต่ปิดท้ายกันที่พระเอกของเขาก็คือโรมันอนุสรอันโกนะจากสโมสร SB โอเบลาซัมสโมสรในลีกประเทศเยอรมันนะซึ่งว่าโรมันอันก็อตเนี่ยก็เป็นนักเตะลูกครึ่งลาวฝรั่งนะหลายคนอาจจะหูกันแหละรายละเอียดไปเบิ่งในคลิปที่ทางแอดมินแปะลิงก์มาให้เบิ่งกันเลยกันข้อมูลเกี่ยวกับโรมันเสื้อสายลาวฝรั่งหนึ่งเดียวที่มาฮับใส่ทีมชาติชุดนี้นะซึ่งเพิ่นก็เป็นชาวฝรั่งนะลูกครึ่งลาวฝรั่งไปเบิ่งประวัติของเพิ่นได้ที่ลิงก์เดี๋ยวฮูบตัวไอ้ด้านขวามือกันแล้วกันนะ